กุ๊บกิ๊บสุมนทิตตอบกลับชาวเน็ตอีกหนึ่งดาราสาวลูกสองที่สวยวันสวยคืนจริงๆค่ะสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิตชีเราจะเห็นว่าแม่นั้นสวยขึ้นมากๆและไม่ว่าแม่จะมาในลุคไหนใส่เสื้อผ้าอะไรก็เหมาะเข้ากับแม่ได้ดีจริงๆยกให้ตอนนี้แม่เป็นไอดอลของสาวๆหลายคนและวันนี้แม่เผยเทคนิคดูแลผิวหน้าวิธีทำให้หน้าเด็กแบบไม่เสียตังค์ทำเองง่ายๆที่บ้านและทำได้ทุกคนแน่นอนซึ่งย้ำว่าเป็นเพียงหนึ่งวิธีการดูแลเท่านั้นงานนี้หลายคนต่างเห็นด้วยกับแม่ทำกันแล้วเห็นผลจริงหลายคนแต่ก็เกเดกระแสตีกลับที่บางส่วนมองว่าใดๆก็คือยังต้องเข้าคลินิกทำหน้ากันอยู่ดีและแม่ก็เลยตอบแต่ละข้อความไว้ดีมากสุภาพมากๆเช่นชาวเน็ตมันไม่มีวิธีไหนที่ทำให้หน้าเด็กนอกจากเดินเข้าคลินิกหรอกค่ะกุ๊บกิ๊บคลินิกก็ต้องเข้าค่ะแต่หลังจากเข้าถ้าไม่ดูแลก็ไม่มีค่าอะไรค่ะชาวเน็ตทำหนังหน้ามาเยอะกุ๊บกิ๊บใครทำแล้วสวยมั่นใจมีความสุขก็ปล่อยเขาไปเถอะนะคะชาวเน็ตลองไม่ไปทำสันสิคะกุ๊บกิ๊บสันแต่ไม่ดูแลก็ไม่สวยนานนะคะผิวต้องมีการดูแลต่อเนื่องค่ะชาวเน็ตหน้าไม่เด็กได้ไงสันมาขนาดนี้กุ๊บกิ๊บไม่จำเป็นว่าแค่สันนะคะไม่สันทำแค่ผิวก็ดูเหี่ยวได้ค่ะเพราะกิ๊บก็ไม่ได้สันให้หน้าเด็กค่ะแต่ทำผิวดูแลผิวเลือกกินเลือกฉีดดูแลตัวเองในทุกๆด้านค่ะและที่แม้ว่าจะใช้ชีวิตแบบรักทางไกลเพราะสามีสุดหล่อโกอินเตอร์เป็นซุปตาร์ดังไกลถึงประเทศจีนแต่รักไม่เคยจืดจางความหวานก็ไม่เคยลดลงและหากใครที่ติดตามครอบครัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าเวลากุ๊บกิ๊บโพสต์ภาพสวยๆหรือโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกกอหนุ่มนี่ก็คอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาและช่วงนี้สาวกุ๊บกิ๊บก็ยิ่งสวยวันสวยคืนสวยแบบก้าวกระโดดสามีก็ยิ่งรักยิ่งหลงถึงขนาดที่ล่าสุดภรรยาลงภาพลุคชุดขาวในไอจีด้านสามีก็รีบเข้ามาชมทันทีว่านางฟ้ามาทำอะไรที่นี่ครับงานนี้เห็นถึงความคลั่งรักของหนุ่มบี้ทำเอาแฟนคลับทั้งไทยและจีนแซวสนั่นเลยจ้าไม่นานมานี้กุ๊บกิ๊บสุนทิพย์ชีควงสามีบี้ทันสภาพชีกุ๊บกิ๊บจริงๆกิ๊บไม่ได้ออกงานนานมากเหมือนกันอยู่บ้านดูลูกก่อจริงๆถ้าให้พูดกันตรงๆคือมีอะไรให้ทำเยอะมากจนไม่มีเวลารับงานอย่างงานอีเวนต์บางทีคิวไม่ตรงกันหรือว่าบางอย่างมันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เราก็เลือกที่จะไม่รับดีกว่าบวกกับช่วงที่บี้ไปจีนกิ๊บก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนิดหนึ่งอย่างที่รู้ว่าบ้านเขากับบ้านเราไม่ค่อยเหมือนกันจะค่อนข้างออกสื่อน้อยพูดน้อยไม่อยากให้เมนยอทำงานไม่อยากให้เมนยอเหนื่อยไม่งั้นคงไม่เลือกไปจีนบี้ไม่อยากให้เขาทำงานเหนื่อยอย่างช่วงนี้เขายุ่งๆกลับมาบ้านก็เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไปทำงานหรือเปล่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกกออยู่ที่บ้านเราก็คิดถึงเขาไม่อยากให้เขาทำงานเหนื่อยไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่เลือกไปทำงานที่จีนแต่เรากำลังจะเปิดบริษัทใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยบ๊อบนี่น่าจะเป็นการเจอนักข่าวครั้งแรกของบี้หลังจากที่ไปทำงานที่จีนเป็นปีบี้ล่าสุดไปปีหนึ่งแต่รอบนี้อาจจะไปสัก3เดือนเพราะว่าไม่ต้องกักตัวนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วกุ๊บกิ๊บถามว่ามีบินไปหาไหมก็ไม่ขับไปปีก็ห่างกันไป1ปีเลยมีความเชื่อใจกันให้กันตลอดเพราะรักและเอาใจใส่กันมากบี้มันไม่มีอะไรที่ต้องไม่เชื่อใจกันก็รักกันมากคือไม่รู้จะตอบยังไงลูกเราก็มีแล้วยังไงเราก็เป็นครอบครัวแล้วก็รักภรรยาไม่ใช่ว่าเชื่อใจไม่เชื่อใจกุ๊บกิ๊บบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรบี้ก็ไปทำงานแล้วก็ทำตัวให้เชื่อใจได้อยู่แล้วอย่างเราอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราดูแลลูกก็คิดว่าถ้าพื้นฐานความรักการเอาใจใส่กันมันแน่นมันก็ไม่มีปัญหา